ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนพรรษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งในวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2565ข้าพุทธเจ้านายเดวินสิงห์ทักราชกรรมการบริหารสมาคมสิริครุสิงห์สภาสถาบันศาสนาซิกแห่งประเทศไทยในนามสิริครุสิงห์สภาตัวแทนสาธารณชนชาวไทยที่นับถือศาสนาซิกมีความปิติโสมนัสและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการเพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชาปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและความจงรักภักดีทั้งมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารพระจริยวัตรงดงามเปี่ยมด้วยเมตตาอาทรเป็นที่ประจักษ์แก่ผองประสบนิกรทั่วแผ่นดินในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ปวงข้าพุทธเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานต่อพระมหาคัมภีร์สิริครุสันแสบพระศาสดานิรันดร์การแห่งศาสนาซิกขอพระองค์ได้โปรดอภิบาลรักษาประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธทพรชัยพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อม